อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดเรื่องราวสดใหม่กับห้องข่าวพีนิวส์เปิดบ้านบนดอยของริชชี่นางเอกซ่อนเงารักไร่ชาและโฮมสเตย์น่าอยู่มากริชชี่อรเนศดิคาบาเรสนางเอกสาวจากละครซ่อนเงารักทางช่อง3หลังเกิดประเด็นดราม่าเป็นนางเอกเรื่องเยอะจนต้องมีการปรับเปลี่ยนตัวปมร้อนดังกล่าวถูกขยี้ด้วยพิธีกรฝีปากแซ่บนะฮะม้าออนนภาที่ได้ออกมาแฉเรื่องราวความเยอะและข้อความที่ตอบกลับชาวเน็ตโดยระบุในทำนองว่าอย่าให้พูดเยอะเพราะไม่อย่างนั้นนางเอกอาจจะได้กลับดอยเรื่องราวดังกล่าวนะฮะทำให้ริชชี่ถึงกับเอ่ยว่าไม่เป็นไรพี่ม้าไม่ต้องขอโทษหนูแต่บ้านบนดอยของหนูสวยมากนะจากประโยคคำพูดของริชชี่ที่บอกบ้านบนดอยสวยมากทำให้หลายๆคนนะครับถึงกับอยากจะไปเยี่ยมเยียนบ้านเกิดของริชชี่นะฮะบนดอยปู่หมื่นจังหวัดเชียงใหม่กันเลยทีเดียวเพราะก่อนหน้านี้ริชชี่เคยบอกไว้ว่าครอบครัวปลูกไร่ชาทำธุรกิจโฮมสเตย์ที่อำเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งเร็วๆนี้นะครับนางเอกสายแบ๊วกำลังจะเป็นเจ้าของธุรกิจชาออร์แกนิกที่เป็นแบรนด์ของตัวเองโดยเธอบอกว่าเป็นการเพิ่มตลาดให้ชาวบ้านมีความมั่นคงมากขึ้นบอกได้เลยว่าบ้านบนดอยของริชชี่นะครับสวยงามมากและน่าไปเที่ยวสุดๆทั้งนี้ประวัติของนางเอกริชชี่อรเน่นะครับเป็นนางเอกลูกครึ่งนะครับผสมหลายเชื้อชาติและมีเชื้อสายจากชาวเผ่าราหูเกิดและเติบโตมาบนดอยปู่หมื่นจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งดอยปู่หมื่นนะครับชื่อนี้ย้อนไปกว่า100ปีชนเผ่าราหูอพยพลงมาจากตอนใต้ของทิเบตแล้วก็เดินทางมาเรื่อยๆจนมาปักหลักที่ขุนเขาแห่งนี้ผู้นำชนเผ่าคือปู่หมื่นทำงานเป็นรัฐกันชนป้องกันชายแดนชาวบ้านทั้งหมดเลยเรียกพื้นที่บนดอยตามชื่อผู้นำคือดอยปู่หมื่นซึ่งปู่หมื่นคือตาทวดของสาวริชชี่นั่นเองขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากสนุก .com นะครับฝากพีนิวส์ Facebook Page Twitter ห้องข่าวพีนิวส์ IG พีนิวส์ Station และขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับสำหรับคุณผู้ชมที่รับชมห้องข่าวพีนิวส์ทางมือถืออย่าลืมกด Subscribe ตรงนี้ด้วยนะคะ